ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Small Man นะครับผมนัทครับวันนี้จะมารีวิวนี่ Master Gate นะครับผม Barbatos Gundam ของเรานั่นเองนะครับผมเจ้านี่เลยนะครับเป็น Master Gate ตัวแรกเนาะของไอ้ภาคนี้นะครับผมที่ต้องบอกเลยนะว่าตอนซื้อมาต่อเนี่ยสนุกมากนะครับผมคือตอนนั่งต่อมาเนี่ยความรู้สึกเลยคือเหมือนได้ต่อของใหม่นะครับผมเพราะว่าดีไซน์หุ่นมันไม่เหมือนกับกันพาภาคอื่นๆไม่ใช่กันดั้มภาคอื่นๆนะครับผมมันเหมือนกับเรากำลังต่อของใหม่ที่เราไม่เคยต่อมาก่อนเลยนะครับผมคือถ้าใครเคยต่อพวก1ต่อ100แล้วมาต่อไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าความรู้สึกอ่ะของการต่อทั้ง2แบบเนี่ยนะครับผมต่างกันคนละเรื่องเลยนะคือ1ต่อ100เนี่ยเหมือนเรากำลังต่อพวกไฮเกรดนะครับผมเป็นไฮเกรดที่แค่ตัวใหญ่ขึ้นมาเฉยๆนะครับผมแต่ตัวนี้คือมาสเตอร์เกรดนะครับที่บอกได้คำเดียวนะว่าต่อมันมากนะครับผมแล้วก็รายละเอียดของไอ้เจ้านี่เนี่ยคือดีมากเลยนะพวกจุดขยับอะไรต่างๆก็ทำออกมาได้โอเคเลยนะครับผมแข็งแรงนะครับผมโดยเฉพาะตรงข้อมือเนี่ยนะครับผมชอบมากเลยตรงข้อมือมันเนี่ยเอามาจัดท่าแบบถืออาวุธท่าฟันอะไรได้แบบสบายๆเลยนะเพราะว่าข้อมือมันเนี่ยสามารถงอได้นะครับผมมีจุดขยับแยกให้ต่างหากนะแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ตามมาตรฐานของมาสเตอร์เกตทั่วไปนะครับผมแต่ดีไซน์ของมันเนี่ยผมบอกเลยนะว่าลงตัวแทบทุกอย่างนะคือต่อไอ้เจ้าตัวเนี้ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมปกติแล้วเราต้องติดดีคอร์เนาะเวลาเราต่อพวกกันพาแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยต่อเสร็จปุ๊บไม่ต้องติดดีคอร์นะคือต่อเสร็จอะความรู้สึกผมคือตัดเส้นแล้วก็ตั้งเฉยๆอะมันก็สวยแล้วนะครับอันนี้คือต่อดิบตัดเส้นธรรมดานะไม่ได้พ่นเขี่ยอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมพ่นไม่เป็นนะครับผมเนี่ยแค่นั้นเลยนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยดีคอผมก็เลยไม่ติดนะครับผมคือมันจะมีกันพาสักกี่ตัวที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าต่อเสร็จแล้วแบบโอเคแล้วอะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับผมก็นานๆทีเยอะเจอกันพาแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เรื่องของจุดขยับนะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเอาละครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของจุดขยับนะครับผมของเจ้าตัวบาบาทอสกันดีกว่านะครับผมส่วนของตรงหัวนะครับผมก็สามารถที่จะเงยนะครับผมนี่ได้นิดหน่อยนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็ก้มได้นะครับผมไม่มากนะครับแบบนี้นี่เลยนะครับผมส่วนหัวก็สามารถบิดซ้ายขวาได้ปกตินะครับแบบนี้เลยมันไม่ได้ติดพวกดีไซน์ของตัวที่เป็นเกาะของมันนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยที่ผมชอบนะครับผมตรงบริเวณส่วนหัวของเจ้านี่เนี่ยนะครับก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับผมตรงโชคตรงเนี้ยเห็นไหมมีพวกโชคอยู่นะครับผมตัวนี้เนี่ยรายละเอียดมันค่อนข้างดีนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับนี่เห็นไหมมีโชคสองข้างนะครับผมเวลาขยับแขนเนี่ยพวกโชคอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะขยับตามนะครับนี่เห็นไหมใช่ไหมพวกโชคอะไรต่างๆมันขยับตามนะครับผมก็บริเวณช่วงของตัวไหล่นะครับผมตรงไหล่เนี่ยตรงนี้ขยับได้นะครับนี่เลยขึ้นลงนะครับผมขยับได้ไม่เยอะนะครับส่วนตัวแขนเนี่ยนะครับผมแน่นอนหมุนได้รอบนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่เพราะว่ามันไม่มีแบ็คแพคด้านหลังนะที่มันจะคอยเรียกว่าอะไรเกกะนะครับทำให้แขนเนี่ยมันหมุนได้รอบนะครับผมยกแขนขึ้นด้านข้างนะครับผมได้แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมสามารถงอแขนนะครับได้ประมาณนี้นี่นะครับผมแค่นี้นะครับผมไม่เยอะมากนะจะติดดีไซน์ของตัวมันเองนะครับผมนี่เห็นไหมดีไซน์ของตัวเกาะของเขาเองนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาเราขยับส่วนแขนเห็นไหมมันจะมีพวกโช๊คอะไรต่างๆเนี่ยขยับตามด้วยนะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบลูกเล่นตรงนี้ของมันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณมือเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะว่ามือของเจ้าบาบาทอสเนี่ยนะครับผมไม่เหมือนกับตัวของมาสเตอร์เกตตัวอื่นนะครับผมหรือกันพาตัวอื่นนะครับผมปกติแล้วเนี่ยมือของพวกกันพาเนี่ยมันจะเป็นแบบล็อกแต่ตัวมาให้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นนะครับผมก็คือสามารถที่จะงอนะครับผมลงมาแบบนี้นะครับผมได้นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับงอลงมานี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมงอแขนลงมาแบบนี้ได้นะครับผมตรงข้อมือเนี่ยสามารถงอขยับได้นะครับผมทำให้เราสามารถจัดท่าแบบถืออาวุธได้แบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณแขนตรงนี้เนี่ยนะครับผมเห็นไหม
เวลาเราขยับนะครับผมเนี่ยมันจะสามารถเบี่ยงมาข้างหน้าเพิ่มได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูข้างๆแล้วกันจะเห็นชัดๆเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มองศานะครับผมเหมือนขยับแขนแบบเหมือนแบบผลักไปข้างหน้าอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้แบบแขนเนี่ยสามารถไปได้เยอะขึ้นนะครับผมเวลาเราขยับนะครับผมเนี่ยมันจะมีพวกโช๊คต่างๆนะครับผมโผล่มาให้เห็นด้วยเห็นไหมเนี่ยพวกโช๊คต่างๆนะครับผมของเจ้าบาบาทอสนะครับผมซึ่งเจ๋งดีนะผมว่าชอบมากเลยตรงนี้นะครับผมทีนี้ส่วนของลำตัวนะครับผมช่วงลำตัวเนี่ยในหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆเนาะเพราะว่ามันจะเป็นโล่งๆเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกโครงด้านในให้เราเห็นแค่นั้นเองนะครับผมนี่เห็นไหมแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีนะผมว่าสำหรับเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมเวลาเราขยับนะครับผมเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมแบบเนี้ยเห็นไหมโชคมันจะขยับตามนะนี่เลยเดี๋ยวใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูกล้องแล้วเราขยับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแบบนี้เห็นไหมโชว์มาจากขยิการอ่ะขยับตามนะครับผมนี่เลยเจ๋งดีนะครับผมสามารถก้มนะครับผมได้แบบนี้นี่เลยนะครับผมก้มได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมสาเหตุที่มันก้มได้เยอะเนี่ยเพราะว่าตัวของช่วงเกาะตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเหมือนพวกกันพาตัวอื่นนะครับผมทำให้มันไม่มีอะไรแบบจะมาแบบติดตรงบริเวณช่วงหน้าอกของมันนะครับให้มันก้มได้เยอะกว่าตัวกันพาปกตินะครับผมเห็นไหมเนี่ยคือมันก้มได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมช่วงของลำตัวนะครับผมสามารถบิดซ้ายขวาได้แบบนี้เลยนะครับไม่สามารถหมุนได้รอบนะเพราะว่าตัวของช่วงโช๊คเนี่ยนะครับผมมันจะติดตัวของตรงนี้นะครับผมกระโปรงด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือมันจะติดตัวของกระโปรงด้านหน้านะครับทำให้เราหมุนมันไปรอบตัวไม่ได้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับผมทีนี้มาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับผมด้านหลังของเจ้าบาบาทอสนะครับก็จะเป็นตัวของแบ็คแพคนะครับผมตัวของแบ็คแพคเนี่ยไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยตรงบริเวณด้านข้างดำๆเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยที่สามารถดึงออกมาได้นะครับผมเอาไว้ใส่ตัวของพวกอาวุธนะครับผมเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวของไอ้นี่นะครับผมเนี่ยชิ้นส่วนนะครับผมที่เอาไว้ใช้ในการเสียบอาวุธนะครับผมเอามาเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอามาเสียบลงไปนะครับผมโอ้ยเสียบยากมันที่จริงมันเสียบไม่ยากนะแต่ว่าผมมองผ่านกล้องไงนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เสียบอาวุธเนี่ยลงไปเป็นการเก็บอาวุธนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ชั้นนี้เองนะครับชั้นในการเก็บอาวุธนะครับผมมันลูกเล่นไม่ค่อยเยอะนะอึ๊บส่วนตรงของไอพ่นนะครับผมก็ขยับได้นะครับแบบนี้นี่อึ๊บนี่เลยนะครับเห็นไหมขยับได้ไม่เยอะนะนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมในส่วนของตัวของไอสองฝั่งเนี่ยนะครับผมที่ไว้ใช้ในการเก็บอาวุธเนี่ยนะครับมันเรียกว่าไงล่ะมันไม่มีชิ้นส่วนที่ใช้ในการล็อกนะครับผมล็อกแบบไหนนะครับก็คือเวลาเราเปิดมันออกนะครับผมเนี่ยนะครับแบบนี้เห็นไหมตัวเนี้ยมันนึกออกได้แบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยหลุดได้แบบง่ายๆเลยนะครับคือมันเป็นแบบเสียบเข้าไปเฉยๆอ่ะนะครับคือจริงมันก็ไม่ได้หลวมอะไรมากหรอกแต่ว่ามันก็ขัดๆนะครับรู้สึกขัดยังไงไม่รู้นะครับเวลาเราใส่กับของที่มีน้ำหนักอ่ะแน่นอนนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักของตัวอาวุธได้แน่ๆนะครับผมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะเอามาใช้ในการแบบจัดท่าแบบเรียกอาวุธออกมาใช้อะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของเจ้าตัวนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนของกระโปรงด้านหลังนะครับผมช่วงบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่เลยขยับได้นะนิดหน่อยนะครับผมแค่ขึ้นลงแค่นั้นเลยนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็นตัวของไอพ่นของมันนะครับผมก็ขยับได้แบบนี้นี่ขึ้นชุบเห็นไหมขึ้นแล้วก็ไปข้างหน้าได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะกระโปรงด้านหน้านะครับผมขยับได้แบบนี้เนี่ยขยับได้อิสระนะครับผมนี่เลยนะครับนี่แบบนี้นี่นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าสำหรับกระโปรงที่ขยับได้แบบนี้เนี่ย
นะครับมันจะไม่เกะกะเวลาเราจัดท่านะครับผมเวลาเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเตะไปข้างหน้าเยอะๆเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ติดนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยเห็นไหมคือขามันจะไม่ติดนะครับผมนี่เห็นไหมไม่ติดนะครับผมยกขาได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตอนยกขึ้นเนี่ยระวังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างแน่นนะครับผมวอร์มก่อนก็ดีนะบางทีอ่ะเพราะว่าบางคนหนักมือมากไปก็อาจจะหักได้เลยนะครับผมก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเตะสูงมากไม่ได้นะมันจะติดดีไซน์ด้านในของตัวมันนะครับผมที่มันจะติดขึ้นได้ประมาณแค่นี้แหละนะครับผมเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะติดนะครับผมนี่เลยนะครับการงอเข่านะครับผมงอได้แบบนี้นี่เลยนะครับผมเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งดูแล้วก็งอเข่าได้ไม่เยอะใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมตรงบริเวณของตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยคือเวลาเราขยับอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะขยับได้นะครับผมเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจะขยับขานะครับผมแล้วเราอยากให้มันงอขาได้เยอะๆนะครับแนะนำว่าดึงมันลงมาก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆงอเข่านะครับผมนี่แบบนี้นี่เลยนะครับเห็นไหมทีนี้มันก็จะขยับได้เยอะขึ้นนะครับผมนี่ชิ้นนี้เลยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่รู้นะว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเพราะผมเห็นหลายคนจัดท่าเนี่ยจะมีปัญหากับตอนที่แบบจัดมันนั่งลงอะไรแบบนี้นะครับผมว่าแต่ว่าผมดูแล้วก็เขาไม่ได้เอาตรงนี้ลงนะครับผมก็เลยทำให้แบบการขยับของมันเนี่ยอาจจะจำกัดนิดนึงนะก็แนะนำนะครับว่าเอาตรงนี้ลงก่อนนะเวลางอเข่ามันจะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ออกท่าแอคชั่นได้เท่ขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูตรงเท้ากันดีกว่านะครับผมช่วงเท้าเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าดีไซน์หุ่นภาคนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเท้ามันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะคือตัวเท้าเนี่ยนะครับผมอย่างที่เห็นนะมันจะเป็นแบบเป็นแบนนะครับผมคือเท้ามันไม่ค่อยสวยอ่ะนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะเนี่ยเห็นไหมคือเท้าเป็นแบบคล้ายๆแบบพวกตีนควายอะไรพวกเนี้ยนะครับผมตัวเท้าเนี่ยนะครับผมตรงเกาะเนี่ยตรงเนี้ยสามารถขยับได้นะครับผมตรงเนี้ยเนี่ยขยับได้นิดหน่อยนะครับผมตรงนี้ปลายเท้าเนี่ยขยับลงมาแบบนี้ได้นะครับผมไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็ตรงเท้าตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมเอาง่ายๆคือรับน้ำหนักได้ไม่เยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะจัดท่าที่แบบว่าทำให้มันแบบตัวเท้ารับน้ำหนักเยอะๆอาจจะไม่ค่อยได้นะครับถ้าไม่มีแอชเบดนะครับผมก็จัดท่ากันดีๆนะครับผมแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยสามารถที่จะบิดซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับผมนี่ให้ดูนี่ไหมบิดซ้ายขวาได้นะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับผมอ้อแล้วก็ผมลืมพูดตรงมือไปนะครับผมมือเนี่ยมีมาให้เปลี่ยนนะครับผม3แบบนะครับผมมือของเจ้านี่เนี่ยนะครับจะเป็นแบบก็คือเป็นแบบนิ้วโป้ล็อกนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมคล้ายๆพวกมาสเตอร์เกียร์รุ่นเก่าๆนะครับผมนี่ตัวนี้เห็นไหมเป็นนิ้วโป้แบบล็อกนะส่วนตัวมือเนี่ยจะเป็นแบบถอดเปลี่ยนนะครับผมนี่เราถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับผมชุบแบบนี้นะครับผมเห็นไหมนี่เลยสักครู่นึงนี่ประมาณนี้เห็นไหมการถอดเปลี่ยนนะครับผมเขาจะมีมือมาให้เราเปลี่ยนเนี่ยสามแบบนะครับก็คือเป็นมือแบบกำที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นมือแบบจับอาวุธนะครับผมแล้วก็เป็นมือแบบแบนั่นเองนะครับผมแบบนี้นี่เลยนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่เลยกดเข้าไปครับนี่นี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้เองนะครับถอดเปลี่ยนมือค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ตรงมือเนี่ยแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับผมรับน้ำหนักอาวุธได้ค่อนข้างดีนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของบาบาทอสนะครับผมเรื่องของจุดขยับของเจ้านี่นะครับผมส่วนเรื่องของอาวุธนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีอาวุธมาให้เนี่ยก็ประมาณไม่ใช่ประมาณดิตัวนี้เนี่ยจะมีอาวุธมาให้เล่นนะครับผม3ชิ้นนะครับผมก็คือจะเป็นตัวของตัวดาบคาตานะนะครับผมนี่เลย1เล่มนะครับผมนี่อย่างเท่นะครับผมแล้วก็ตัวของกระบองนะครับผมประจำตัวของมันนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวกระบองเนี่ย
ไอ้หนามตรงกลางเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างแหลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บให้ห่างมือเด็กนิดนึงนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะแหลมเลยนะครับผมอาจจะเสียบกันได้นะครับเพราะงั้นเก็บให้ห่างมือเด็กหน่อยแล้วกันเนาะชิ้นสุดท้ายจะเป็นตัวของปืนนะครับผมตัวปืนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับผมคือใหญ่มากนะครับคือกินพื้นที่ในการใช้ในการจัดท่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมรู้สึกว่าจัดท่าถือปืนเนี่ยเป็นอะไรที่มันเกะกะนะครับผมเกะกะมากนะครับดูดิคือปืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าปืนมันใหญ่นะแต่คือมันยาวมากด้วยนะครับผมแล้วก็มันสามารถที่จะเอาไปติดด้านหลังได้นะครับผมก็เท่ดีนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันใหญ่ไปนะครับมันเลยไม่ค่อยชอบเจ้าปืนกระบอกนี้สักเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าใครกำลังมองหานะครับผมกันพาสักตัวนึงเนี่ยจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่นะผมแนะนำไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมแล้วผมก็เชื่อเลยว่าถ้าไปถามเพื่อนๆหรือใครที่แบบเคยต่อพวกกันพาเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องแนะนำไอ้เจ้าเนี่ยแหละบาบาทอสเนี่ยแหละเป็น1ใน10ตัวที่ต้องแนะนำแน่ๆนะครับผมในงบประมาณที่แบบ 1,400-1,500 นะครับผมไม่เกินเนี้ยยังไงก็ต้องมีตัวเนี้ยอยู่ในลิสต์นะครับผมคือไอ้เจ้าบาบาทอสเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่นะแล้วมาต่อเนี่ยก็โอเคนะคือมันเป็นตัวที่ต่อไม่ได้ยากอะไรนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนที่เคยต่อมาบ้างแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงนะครับผมกล้าบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าเราได้กลับไปจุดเริ่มต้นน่ะในการประกอบกันพาตัวแรกของเราอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าพวกโครงด้านในพวกเกาะอะไรเนี่ยมันคือชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมดนะครับผมมันจะไม่เหมือนการประกอบพวกหุ่นในภาคหลักๆอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเรียกว่าไงล่ะชิ้นส่วนหลายๆชิ้นเกาะหลายๆส่วนเนี่ยมันมีความคล้ายๆกันนึกออกไหมมันจะให้ความรู้สึกที่แบบเหมือนกันในการประกอบนะก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือแบบรู้สึกแบบถึงความยากง่ายในการต่อสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยทุกอย่างคือของใหม่นะครับผมดีไซน์ตัวหุ่นก็เป็นแบบใหม่นะครับผมที่ไม่เหมือนชาวบ้านจะช่องเขานะครับผมรายละเอียดตัวหุ่นก็โอเคเยี่ยมนะครับผมรวมไปถึงความแข็งแรงของตัวโมเดลเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับผมลูกเล่นจุดขยับต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาดีนะครับคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นมาสเตอร์เกรดที่ดีมากเลยนะมันเป็นของใหม่ทั้งตัวนะครับผมมันจะไม่ให้ความรู้สึกที่แบบเหมือนกับเราเคยต่อไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาแล้วอ่ะนึกออกไหมคือถ้าเทียบกับ1ต่อ100เนี่ยนะครับผมตัว1ต่อ100กับตัวมาสเตอร์เกรดเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยต่างกันแบบลิบลับเลยนะครับผมตัวของ1ต่อ100เนี่ยมันจะเป็นแค่ไฮเกรดที่แบบโดนขยายส่วนขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือมาสเตอร์เกรดนะครับผมจุดขยับความแข็งแรงนะครับผมรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยคือดีกว่าเยอะมากนะครับผมน่าเสียดายที่ผมไม่มีตัวหุ่นมาเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าผมขายทิ้งไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าผมกล้าบอกได้เลยนะครับว่าถ้าจะซื้อ1ต่อ100เนี่ยมาซื้อตัวนี้ดีกว่านะครับเพิ่มตังค์อีกแค่500 600อ่ะคุณก็ได้แบบตัวที่แบบดีกว่าเดิมอ่ะเยอะนะครับผมไปมาเล่นมาเก็บสะสมแล้วอ่ะนะครับผมคือมันเป็นมาสเกตที่แบบลงตัวทุกอย่างอ่ะนึกออกมั้ยดีคอไม่ต้องติดก็สวยแต่เส้นแค่นิดหน่อยก็พอแล้วนะครับผมหรืออยากให้มันสวยกว่าเดิมก็ทำสีเพิ่มก็สนุกนะผมว่าคงด้านในก็เห็นชัดได้โชว์ด้วยนะครับผมอ่ะถ้าคิดอย่างกันยังไงนะจะกลับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างกันแล้วกันเนาะหรือถ้าใครรู้สึกยังไงตอนที่ตอบมาเนี่ยก็ลองแชร์ประสบการณ์กันหน่อยแล้วกันนะว่ารู้สึกแบบเดียวกันกับผมหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูขอบคุณครับ